นับแต่ระยะต้นของการระบาดพยาธิสปป.ลาวได้มีความคืบหน้าที่ดีในการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิดมีอัตราปกคลุมและการยอมรับการซักวัคซีนที่ดีมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆในเวลาเดียวกันการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือจากวัคซีนก็ได้เป็นปัญหาเกิดขึ้นใหม่อุปกรณ์และการปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแม้ยังบ่ปลอดภัยและความท้าทายในการกำจัดสิ่งเสียเหลืออยู่บรรดาโรงหมอและสถานที่บริการสุขภาพต่างๆแม้ยังจำกัดเฮ็ดให้ยังบ่ทวงทันตามระเบียบการสาธารณสุขสากลสปป.ลาวได้จัดตั้งปฏิบัติแผนงานฝึกอบรมแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือการบริการสุขภาพตั้งแต่ปี2015แต่มาฮอดระยะการระบาดของพยาธิโควิด-19 ขแขนงสาธารณสุขได้พบข้อความท้าทายที่นับมือนั้นเพิ่มขึ้นสิ่งท้าทายของเฮาในเวลาปัจจุบันนี่มันตึกอาคารเฮาหันเฮ็ดเพื่อคน250คนแต่เวลาปัจจุบันนี่พวกเฮามีคนมานำใส่อย่างหน่อยมื้อนึง300ขึ้นไปหา500ซึ่งว่าเฮ็ดให้เวียกงานเพิ่มของขี้เหงื่อขึ้นอัตโนมัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2020แนวความคิดห้องหมอสีเขียวปลอดภัยอนามัยและทนทานได้ถูกแนะนำโดยการสนับสนุนจากโครงการที่ได้รับทุนจากธนาคารโลกสมทบกับ WHO การคุ้มครองสิ่งเสียเหลือจากเวียกงานสาธารณสุขบริการสุขภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือปรับปรุงของโครงการ WASH พัฒนาโดย WHOและดัดปรับนำไส้ให้เข้ากับสภาพของประเทศโดยการจัดตั้งปฏิบัติของกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพมาฮอดเดือนกรกฎาคม2021มีห้องหมอ82แห่งที่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานรีเริ่มนี้และได้รับการฝึกอบรมอุปกรณ์เครื่องมือด้านการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับมาตรการในการกำจัดขี้เหงื่อไซแรกแมนเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นประจำแล้วแต่ว่าเวลามีการระบาดของพยาธิตัวนี้เฮาก็เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษว่าซั่นซะบ่ว่าจะเป็นทงมือหรือแสลงถ้าแม่นแสลงเฮาจะเหมี่ยนใส่เซฟตี้บ็อกซ์เนาะแหละทั้งเมืองเพิ่นจะเอาไปขันแพงแหละจะเอาไปทำลายต่างหากถ้าว่าแพทย์หมอพยาบาลทุกคนเฮามีระเบียบการในการกำจัดขี้เหงื่อนะทุกคนเฮาจะมีรู้สึกว่ามีความปลอดภัยว่าจังซี่ซะเนาะปลอดภัยอันนี้ก็เป็นการเซฟตัวเองเซฟแพทย์เซฟหมอเฮาเองเนาะถ้าว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อแบบเฮากำจัดโดยที่ว่าบ่ให้มันติดเสือบ่ให้มันไปแพร่เสือใส่ผู้อื่นเฮาเองก็ปลอดภัยหั่นแหละเพื่อให้บรรดาคู่มือได้รับผลดีคู่มือดังกล่าวก็ต้องพัฒนาเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถปรับนำมาใช้กับสภาพตัวจริงของพนักงานสาธารณสุขปัญหานี้นี่ก็ถือว่าพวกเฮาก็มีความยุ่งยากอยู่บ่ได้ญ้อนว่าปัจจุบันนี้โรงหมอพวกเฮานี่บ่ทันมีเตาอบใหญ่บ่ทันมีเตาจุดขี้เหงื่อที่ได้มาตรฐานและภายหลังที่พวกเฮามีขี้เหงื่อตัวใดที่มันติดพันกับการติดเชื้อก็ได้สั่งให้ไอ้น้องอันซีดเอิ้นว่าคลอรีนหรือว่าซีดน้ํายาฆ่าเชื้อซีดอังโกนแล้วหลังจากนั้นปะไว้15นาทีแล้วพวกเฮาจึงเอาไปจุดที่ถอนโฮมขี้เหงื่อเฉพาะของโควิดความต้องการนี่ก็1ถุงขี้เหงื่อถุงใส่ขี้เหงื่อถุงดําอ่ะเนาะอันที่2นี่ก็อยากได้เต้าเผาหั่นน่ะก็สิเป็นไปได้แท้ๆก็แม่นในแต่ละเมืองขอให้มีเต้าเผาขี้เหงื่อเนาะเพื่อเฮ็ดได้ก็สิได้กําจัดตัวนี้หั่นแหละเพื่อก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายการปกคลุมวัคซีนให้ได้ 85% ในทั่วประเทศภายในปี2022สปป.ลาวต้องสืบต่อพยายามทุกพละกําลังและวิธีทางเพื่อรับประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีโอกาสเท่าๆกันในการรับวัคซีนโควิด